รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8นะคะซึ่งในเวลานี้เราเปลี่ยนเวลาออกอากาศมาเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 15:35 แต่ยังคงเน้นย้ำในการนำเสนอเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงของรอบโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงประเด็นทางการเมืองทุกวันนี้ถึงแม้จะผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้วแต่การเมืองของประเทศไทยยังคงมีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหน้าประวัติศาสตร์การเมืองแทบจะบันทึกกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะย้อนกลับไปดูในอดีตเราจะเห็นว่าขั้นตอนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่จะเป็นไปแบบม้วนเดียวจบแต่ว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่เป็นแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดมามองกันเฉพาะเพียงแค่ในช่วงระยะเวลาหลังๆนะคะเริ่มต้นจากประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยว่ามติเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมรัฐสภาที่ไม่ให้มีการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีรอบ2ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ในขณะเดียวกันค่ะก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งชะลอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ออกไปก่อนสิ่งนี้ถือว่าสร้างแรงกระเพื่อมให้หลายอย่างด้วยกันค่ะแรงกระเพื่อมที่ว่านี้มีอะไรบ้างเริ่มต้นจาก1เราจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยมีมติยกเลิกการประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล2ประธานรัฐสภามีมติงดการประชุมวิป3ฝ่ายและ3ค่ะประธานรัฐสภาก็มีมติให้ยกเลิกการประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคม2566ออกไปก่อนในขณะเดียวกันจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานขนาดไหนที่ประเทศไทยของเราจะสามารถมีนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาหาทางออกให้กับทางตันบนทางสามแพร่งแล้วพาประเทศไทยของเราให้เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราไขคำตอบค่ะและในช่วงนี้เรานั่งอยู่กับเดอะคีของเราแล้วค่ะรองศาสตราจารย์ดร.มานิจุมปาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะอาจารย์มองภาพรวมปรากฏการณ์ทางการเมืองในเวลานี้ยังไงบ้างภาพรวมปรากฏการณ์ทางการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยยึดโยงกับประชาชนค่ะเราจะได้ยินคำว่าอะไรก็ประชาชนเพราะเป็นธรรมชาติปกติของการเลือกตั้งครับเมื่อพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นมาส่งผู้สมัครลงสนามการเลือกตั้งเขาก็หวังว่าจะได้มาเป็นรัฐบาลดังนั้นภาพรวมของสถานการณ์วันนี้คือการช่วงชิงกันเป็นรัฐบาลนะฮะไม่ว่าท่านจะได้คะแนนเนี่ยมาเป็นอันดับ1 2 3ลึกๆครับทุกฝ่ายก็หวังที่จะอยู่ฝ่ายรัฐบาลเพียงแต่สถานการณ์วันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่พรรคใดพรรคหนึ่งครับสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เป็นการจัดตั้งรัฐบาลผสมแล้วพรรคอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยคะแนนเสียงเนี่ยห่างกันไม่มากและในระบบปัจจุบันก็มีสมาชิกวุฒิสภาครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญดังนั้นการช่วงชิงในจังหวะนี้คือการนำสิ่งที่หาเสียงไว้กับประชาชนเข้ามาทำให้มันเป็นจริงได้ในทางการเมืองก็ต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลเท่านั้นครับหายากมากครับที่ใครจะหาเสียงว่า
เลือกพรรคผมแล้วผมจะมาเป็นฝ่ายค้านที่ดีทุกคนหาเสียงเพื่อที่จะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอย่างน้อยหรือได้มีโอกาสเข้ามาใช้อำนาจรัฐในฐานะที่เป็นรัฐบาลมากยิ่งกว่าฝ่ายค้านถ้าถามกันจริงๆการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ยังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญปี60อย่างเดียวหรือมันเป็นกลเกมของนักการเมืองกันแน่มาทั้ง2 อย่างครับนะฮะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี260เนี่ยนะครับในมาตรา272ที่เป็นบทเฉพาะการใน5ปีแรกเขาก็เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วเรื่องจะไม่มีปัญหาเลยถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมเสียงกันนะฮะได้เกิน1ของ750นะฮะคือ275หรือ276แล้ว300นะฮะ375หรือ376คือกินขาดไปเลยโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือปิดสวิตช์สวอัตโนมัติเพียงแต่ว่าไม่มีพรรคการเมืองใดนะฮะที่จะได้เสียงข้างมากแล้วก็พอชนะการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถจับมือกันเพื่อที่จะไปปิดสวิตช์สวได้ดังนั้นครับมันเลยเป็นทั้ง2ปัจจัยคือทั้งกลไกที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าเมื่อ5ปีที่แล้วกับการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถสร้างพันธมิตรให้ได้คะแนนเสียงในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงพอที่จะปิดสวิตช์สมาชิกวุฒิสภาจึงทำให้กลายเป็นว่าสมาชิกวุฒิสภาเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและยังเยื้อการลงคะแนนเลือกนายกอยู่อาจารย์คะตอนนี้มีคนพูดกันเยอะมากว่าเอ๊ะทำไมข้อบังคับการประชุมรัฐสภาถึงใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญคือโดยเนื้อแท้นะครับข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยก็คงไม่สามารถใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญได้เพราะรัฐธรรมนูญนั้นนะครับเป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินเป็น The Supreme Law of the Land นะครับกฎกติกาใดๆก็ไม่สามารถขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้เพียงแต่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2563นั้นเนี่ยเป็นกติกาในการประชุมเหมือนข้อบังคับการประชุมทั่วไปใช้ในการประชุมตัวข้อบังคับโดยเนื้อแท้เนี่ยก็ไม่ได้ไปขัดเลาะกับรัฐธรรมนูญแต่ปัญหาอยู่ที่การใช้ข้อบังคับเพื่อมีมติที่จะบอกว่าเสนอชื่อนายกเนี่ยซ้ำเนี่ยรอบ2เนี่ยไม่ได้จุดแตกหักสำคัญจะอยู่ที่ว่าถ้าดูแต่ข้อบังคับแต่เพียงฝ่ายเดียวมันก็พอไปได้โดยอาศัยข้อ41แต่ข้อบังคับการประชุมเนี่ยในข้อ41เนี่ยบอกว่ายติใดเนี่ยลงมติไปแล้วจะเสนอซ้ำเนี่ยไม่ได้ตัวข้อบังคับนั้นเนี่ยโดยลักษณะก็ไม่ได้ไปขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่ปัญหาอยู่ที่การลงมติของรัฐสภาว่าท่านลงมติเนี่ยโดยไม่ได้ดูเนื้อหาของรัฐธรรมนูญในเรื่องการเลือกนายกซึ่งเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการเสนอซ้ำแต่มติของรัฐสภาเนี่ยไปห้ามไม่ให้เสนอชื่อนายกซ้ำมันก็เลยเป็นประเด็นว่าการกระทำของรัฐสภาโดยการลงมติไม่ให้เสนอชื่อซ้ำเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพเนี่ยโดยตรงของบุคคลที่จะมีการยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่เพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องข้อบังคับนะฮะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่เป็นประเด็นที่ว่ามติของสมาชิกรัฐสภาที่ให้เสนอชื่อได้เพียงแค่ครั้งเดียวเสนอซ้ำไม่ได้ตัวมตินั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือไม่นั่นคือประเด็นที่มีการส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญในช่วงเวลานี้แบบนี้อำนาจของสวถือว่าเป็นอุปสรรครวมถึงสวอยู่เหนือประชาชนไหมคะถ้าถามว่าสวอยู่เหนือประชาชนหรือไม่นะฮะก็ต้องไปดูครับว่าในหลักการนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเราก็จะเห็นฝ่ายที่เห็นว่าสวเป็นอุปสรรคเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอีกฝ่ายหนึ่งนะที่เขาบอกว่านะฮะนี่แหละนะฮะคุณงามความดีของอะไรฮะสวช่วยยับยั้งบางสถานการณ์ให้มันยังอยู่ในนะฮะกระล่องกระลอยเพราะนั้นนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องถือว่าเขาคือประชาชนเพียงแต่วันนี้ไม่มีใครนะฮะมีเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดที่จะยุติปัญหานี้คือไม่ได้แลนสไลด์แบบที่มองกันนั่นแหละครับคือประเด็นของแลนสไลด์คือแลนสไลด์ที่ว่าเนี่ยต้องได้ถึง375 376เลยนะครับหรือถ้าไม่แลนสไลด์โดยพรรคเดียวนะฮะฝ่ายที่จับขั้วกันนะฮะในสภาผู้แทนต้องจับได้จนถึงจุด375หรือ376เพื่อที่จะทำให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะขัดขวางในการเลือกใครขึ้นเป็นนายก
ดังนั้นนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีคำว่าประชาชนเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่ถ้าดูจากคำสัมภาษณ์ต่างๆหรือการแสดงความคิดเห็นนะฮะแม้ฝ่ายที่มองว่าสวเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยการโหวตต่างๆก็ไม่ได้มาโดยอะไรฮะประชาชนการโหวตของสวเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นเสียงประชาชนจากจุดไหนฝ่ายสวเขาก็บอกอ่ะก็เข้ามาเมื่อ6ปีที่แล้วไงก็6ปีที่แล้วเนี่ยมีการขอลงประชามติให้เขามาโดยอะไรฮะการคำถามพ่วงนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมด้วยผู้ยกร่างเดิมเนี่ยไม่ได้ต้องการจะมี272นะฮะแต่เป็นคำถามพ่วงแล้วท้ายสุดเนี่ยคำถามพ่วงนะฮะก็ผ่านตรงจุดนั้นก็คืออะไรฮะประชาชนเพียงแต่เป็นประชาชนที่มีความคิดเห็นเนี่ยแตกต่างกันทั้งสองฝากฝ่ายก็มีอะไรฮะประชาชนเป็นฐานที่มั่นฮะถ้าแบบนี้อาจารย์ที่เขามีการนำเสนอกันมาอ่ะในเมื่อถ้ามองว่าสวมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็รออีก10เดือนละกันให้สวชุดนี้ครบวาระก่อนแล้วค่อยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมันคงรอไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะครับต่อให้เราจะถือหลักการแบ่งแยกอำนาจแยกเป็น3ฝ่ายแต่ฝ่ายที่รันประเทศหรือบริหารประเทศหลักเนี่ยฮะคือฝ่ายบริหารดังนั้นเนี่ยเมื่อหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีนายกตัวจริงในภาวะนายกรักษาการนะครับการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมีข้อจำกัดจำนวนมากทั้งข้อจำกัดในเชิงกฎหมายรัฐธรรมนูญเองที่ห้ามนู่นห้ามนี่ตลอดจนข้อจำกัดในเรื่องความเหมาะสมว่าท่านเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยจะไปริเริ่มนโยบายต่างๆเนี่ยไม่ได้นะครับทางออกอาจารย์คิดว่าจะออกทางไหนได้บ้างคือทางออกนะครับผมเห็นว่าเมื่อปัจจุบันเนี่ยมีการยื่นเรื่องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของมีการยื่นเรื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยในประเด็นที่ว่าการกระทำของรัฐสภาเนี่ยที่ลงมติไม่ให้เสนอญัตติซ้ำเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะและทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเมื่อวันพุธเนี่ยนะฮะก็แจ้งข่าวแค่รับเรื่องแต่ว่ายังอยู่ในเรื่องการดำเนินการในทางหน่วยธุรการที่จะต้องไปเตรียมอะไรให้ก่อนนะฮะคาดว่านะครับภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่วาระการประชุมนะฮะซึ่งวาระแรกเนี่ยของประเด็นนี้คือรับหรือไม่รับคำร้องนะรับหรือไม่รับคำร้องก็จะมีประเด็นให้ท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถกเถียงกันว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์นะครับเสนอคำร้องเนี่ยมาในช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา213นะครับต้องเป็นบุคคลซึ่งสิทธิหรือเสรีภาพของเขาถูกละเมิดนะฮะจากการกระทำของรัฐและในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมาตราประมาณถ้าจำไม่ผิดนะฮะ46เนี่ยนะครับนะฮะก็จะบอกว่าต้องเป็นการละเมิดเนี่ยสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงไม่ได้แปลว่าบุคคลใดๆเนี่ยก็สามารถเสนอเรื่องขึ้นศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเพียงศาลเดียวเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะและประเด็นเนี่ยศาลก็ยังไม่เคยมีแนวบรรทัดฐานดังนั้นนะฮะเรื่องเนี่ยครับมันก็เป็นเหตุทำให้ทางท่านประธานรัฐสภาเนี่ยสั่งงดการประชุมไปก่อนที่จะเลือกนายกแล้วก็ต้องไปรอดูทิศทางในอาทิตย์หน้านะครับถ้าสมมุตินะครับศาลดูแล้วอาจจะออกได้ว่าไม่รับคำร้องเนื่องจากว่าผู้ที่ยื่นคำร้องเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่สิทธิหรือเสรีภาพถูกกระทบโดยตรงอันนี้ก็จบไปสภาก็ประชุมกันเพื่อเลือกนายกเนี่ยโดยเสนอชื่อคนใหม่แต่ถ้าเกิดนะฮะศาลรัฐธรรมนูญนะฮะพิจารณาในการรับคำร้องแล้วบอกว่าอ่ะประชาชนเนี่ยอาจจะโดยอ้อมแต่เกิดศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าอะไรฮะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อะไรฮะเสนอชื่อแต่พอบอกว่าเสนอชื่อได้แค่ครั้งเดียวสิทธิ์เขาก็ได้รับผลกระทบเกิดมองว่ารับคำร้องและรับคำร้องที่จะอันตรายต่อไปในทางการเมืองคือบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญฮะมีมาตรา71ครับว่าเมื่อศาลรับแล้วเนี่ยนะครับหากมีเหตุผลจำเป็นสมควรอาจจะสั่งบางอย่างได้นะในทางศาลอื่นเนี่ยเราเรียกกันว่าศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวสั่งบางอย่างคืออะไรบ้างสั่งบางอย่างเช่นไม่ให้รัฐสภาเนี่ยนะฮะลงมติเรื่องการเลือกนายกไว้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเพราะถ้าศาลยังไม่วินิจฉัยแล้วมีการเลือกนายกคนใหม่ในที่ประชุมสภาแล้วเลือกได้เรียบร้อยแล้วต่อมามาตัดสินในคดีที่ยื่นบอกว่าการลงมติเนี่ยให้เสนอชื่อได้เพียงแค่ครั้งเดียวขัดรัฐธรรมนูญชื่อคุณพิธาก็ไม่สามารถย้อนไปได้อีกเพราะมันจะมีปัญหาว่าอ้าวก็เขาเลือกนายกไปแล้วเพราะนั้นนะฮะ71เนี่ยในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเสมือนหนึ่งนะการให้อำนาจเนี่ยสั่งคุ้มครองชั่วคราวแต่ไม่เหมือนเสียทีเดียวซึ่งถ้าเป็นกรณีสมมุตินะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยรับแล้วก็สั่งให้อะไรฮะสภาไม่ให้อะไรฮะ
ชะลอการเลือกชะลอการเลือกนะฮะให้ชะลอการผมก็เสนอวิธีการปลดล็อกครับนะฮะว่าอะไรฮะสภาก็ประชุมครับนะฮะแล้วก็ทบทวนมติเดิมตัวเองถ้าเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ลงมติเพิกอะไรฮะเพิกถอนมติเดิมของตนเองที่ไม่ให้มีการเสนอชื่อซ้ำก็มาเสนอชื่อใหม่มาเสนอชื่อคุณพิธาใหม่นะฮะไอ้แบบนี้นะครับมันก็จะทำให้วัตถุแห่งการตัดสินเนี่ยนะฮะอาจจะขาดไปจากศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าได้รับการเยียวยาไปแล้วศาลก็อาจจะสั่งจำหน่ายคดีโดยที่ไม่ต้องไปวินิจฉัยในตัวเนื้อหาอันนี้โปรดสังเกตนะครับรัฐบาลเองเนี่ยเคยใช้เทคนิคนี้มาแล้วว่าตอนที่รัฐบาลเนี่ยออกข้อกำหนดนะฮะอันหนึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินมีคนไปฟ้องที่ศาลแพ่งว่าข้อกำหนดนะฮะที่รัฐบาลออกเนี่ยนะฮะละเมิดนะฮะสิทธิเสรีภาพนะฮะเป็นข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปรากฏว่าศาลแพ่งรับฟ้องพร้อมกับสั่งคุ้มครองชั่วคราวคือสั่งให้ไม่บังคับใช้ข้อกำหนดนั้นที่ออกตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินปรากฏว่ารัฐบาลนะรีบจริงฮะยกเลิกข้อกำหนดนั้นศาลแพ่งก็ต้องสั่งจำหน่ายคดีเพราะสิ่งที่ฟ้องเนี่ยถูกยกเลิกไปเรียบร้อยเพราะนั้นการอันล็อกหรือปลดล็อกแล้วนะถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินและสั่งให้รัฐสภาเนี่ยหยุดกระบวนการในการเสนอชื่อเพื่อเลือกนายกคนใหม่รัฐสภาก็ไปลงมติเพิกถอนมติเดิมของตนเองและย้อนกลับมาเสนอชื่อคุณพิธาอีกรอบส่วนจะได้หรือไม่ได้สุดแท้แต่เพราะฉะนั้นอาจารย์ให้ทางออกไว้แล้วเป็นทางออกสำหรับสมาชิกรัฐสภาทั้งสวและสสด้วยครับซึ่งท่านก็อาจจะอ้างให้ดูอะไรฮะสวยงามได้ว่าเมื่อฟังเสียงจากประชาชนแล้วข้อคัดค้านที่เขาเห็นว่าอะไรฮะมติวันนั้นเนี่ยนะฮะเป็นมติที่ไม่ชอบสมาชิกก็มาอะไรฮะคิดกันดูอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็อาจจะทำในสิ่งที่อะไรฮะไม่ชอบเพราะนั้นเสียงของประชาชนก็ดุดดังเสียงแหละฮะสวรรค์จึงเป็นที่มาของการพิจารณาในวันนี้เพื่อที่จะไปกลับมติเดิมของแล้วฮะตนเองผมก็ว่าการอ้างฐานที่มาจากประชาชนจะมีความสง่างามในการปลดล็อกในเรื่องการลงมติไม่ให้เสนอชื่อซ้ำนะครับค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกนะคะที่ท่านอาจารย์อธิบายให้เราได้รับทราบแล้วว่านักการเมืองทุกฝ่ายนั่นแหละพยายามที่จะอธิบายเรื่องของการยึดโยงกับประชาชนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกรณีของการเสนอชื่อคุณพิธาโหวตซ้ำเป็นรอบ2 3 4อาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำได้นะแต่ในเมื่อมติรัฐสภาบอกทำไม่ได้ก็สามารถที่จะประชุมเพื่อที่จะโหวตกันใหม่อันนี้ก็เป็นทางออกที่อาจารย์แนะนำกันมาสืบเนื่องจาก10เดือนเรารอไม่ได้เศรษฐกิจแย่ประเทศไทยพังแน่นอนเอาเป็นว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์กันต่อค่ะว่านอกเหนือจากทางออกที่อาจารย์แนะนำทางออกแรกไปแล้วยังมีทางออกอื่นๆอีกหรือไม่แล้วพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมเพื่อที่จะหาทางออกได้อย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเราจะได้ยินใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วนำเอาขั้วของรัฐบาลเดิมมาจัดตั้งเป็นรัฐบาลใหม่มันมีราคาแพงที่จะต้องจ่ายอะค่ะราคาแพงที่ว่านี้จะแพงขนาดไหนแล้วเราควรที่จะร่วมกันหาทางออกอย่างไรพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กคีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8เพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือเล่มนี้ค่ะในยากของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์มโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิพางมานะโชติพงษ์และคณะเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตราใดคะระหว่างข้อ1มาตรา272หรือข้อ2มาตรา280ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะ
กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8นะคะซึ่งเรายังคงนั่งอยู่กับเดอะคีย์ของเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.มานิชจุมปาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับคำถามที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอันล็อกกันหน่อยนะคะอาจารย์ขาอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกมีการตั้งคำถามกันเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็จริงแต่ไปจับกับขั้วรัฐบาลเก่าโดยก้าวไกลต้องกระเด็นไปเป็นฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าโอ้มันมีราคาที่จะต้องจ่ายแพงนะคำว่าราคาต้องจ่ายแพงอาจารย์มองยังไงแพงแค่ไหนแล้วอะไรบ้างที่ต้องจ่ายครับราคาที่จ่ายแพงนะฮะถ้ามองทันทีที่พลิกขั้วแบบนั้นนะฮะเสียงของประชาชนฮะที่ยังรักก้าวไกลก็จะมองเพื่อไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามในสายตาของคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลแต่อีกอันนึงที่เขามองคือราคาที่แพงเนี่ยคือการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาบอกว่าอะไรฮะเพื่อไทยจะสูญพันธุ์นะผมมองว่าและก้าวไกลจะแลนสไลด์หรือแลนสไลด์คือถ้าเป็นเขาเรียกว่าไอ้ที่ต้องจ่ายในปัจจุบันเนี่ยทันทีที่พลิกขั้วเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าถามบอกว่าจะจ่ายแพงไหมอีก4ปีข้างหน้าผมว่าถ้าผมได้เป็นรัฐบาลฮะผมก็ต้องมียุทธวิธีเพื่อที่จะทำให้ไอ้แทนที่ผมจะต้องไปจ่ายค่าอะไรฮะค่าเสียหายที่เป็นคนทำให้ตัวเองได้ขึ้นเป็นรัฐบาลนะรัฐบาลต้องสร้างผลงานนะและอยู่ในใจประชาชนเวลา4ปีฮะมันมีเวลาเพียงพอที่จะพิสูจน์ฝีมือว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลภาระงานของประเทศเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าอย่างไรในขณะถ้าก้าวไกลอยู่ฝ่ายค้านนะก้าวไกลจะไม่มีทางแลนสไลด์ตราบเท่าที่เพื่อไทยบริหารประเทศเนี่ยได้อย่างราบรื่นและมีผลงานแต่ก้าวไกลเนี่ยจะแลนสไลด์ถ้า4ปีของเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐตั้งรัฐบาลเนี่ยสะบักสะบอมบริหารประเทศมีปัญหานู่นนี่นั่นฮะไอ้จังหวะเนี่ยครับก้าวไกลถึงจะแลนสไลด์ในการเลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้านะครับเพราะนั้นฮะ4ชั่วโมงอารมณ์คนก็อาจจะเปลี่ยน4วันยังเปลี่ยนได้4สัปดาห์ยังเปลี่ยนได้4เดือนก็เปลี่ยนได้4ปียิ่งอะไรฮะยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครับเพราะนั้นผมมองว่าถ้าเพื่อไทยจะตัดสินใจพลิกไปจับขั้วครับเขาก็ต้องพร้อมรับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือราคาที่ต้องชดใช้ราคาที่ว่านี้เมื่อรวมกับเรื่องของอารมณ์คนด้วยมันจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วกีฬาสีแบบเดิมจะได้กลับมาเห็นอีกหรือเปล่ากีฬาสีแบบเดิมอาจจะปรับเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลเนี่ยทุกคนที่เป็นรัฐบาลในการบริหารจัดการการชุมนุมฮะเริ่มเรียนรู้และอยู่เป็นกับผู้ชุมนุมเราจะสังเกตเห็นว่าการชุมนุมยุคแรกเนี่ยมีการอารมณ์รุนแรงใช้มาตรการที่รุนแรงเกิดการเสียชีวิตนะฮะไม่ว่ากี่ศพก็ตามแต่ระยะหลังจะสังเกตเห็นนะครับคนที่อยู่หน้างานนะครับเริ่มเป็นงานในการดูแลการชุมนุมตราบเท่าที่การชุมนุมเนี่ยไม่ถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในหน้างานนะครับจะไม่ใช้มาตรการที่รุนแรงค่ะแบบนี้ประชาชนยังจะเข้ามามีส่วนในการหาทางออกให้กับสถานการณ์ในเวลานี้ยังไงได้บ้างอีกไหมคะครับทุกวันนี้ประชาชนก็ร่วมแสดงออกโดยการมีสื่อของตนเองในการแสดงความคิดเห็นนะฮะแล้วก็ฝ่ายทางการเมืองก็ต้องจับกระแสนะฮะความรู้สึกของประชาชนทั้งที่แสดงออกและไม่แสดงออกเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่ยังไงก็ตามว่ามันจะต้องมีนายกและประเทศก็ต้องก้าวเดินต่อไปฝ่ายที่แพ้ครับก็ต้องเฝ้ารอและอีก4ปีก็ต้องให้เสียงสวรรค์คือเสียงของประชาชนเนี่ยเป็นผู้ชี้ขาดเพียงแต่ในทางการเมืองใครอยู่ฝ่ายรัฐบาลครับนะฮะท่านจะได้เปรียบในการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมีทรัพยากรต่างๆในการที่จะแสดงผลงานแต่ฝ่ายค้านเนี่ยครับก็ต้องแค้นต่อไปนะฮะรอจังหวะครับแล้วมันจะพลิกได้นะนี่คือวัฏจักรปกติแต่ทั้งหมดคนชี้วัดคือประชาชนผ่านพลังที่สูงสุดในช่วงเวลาหนึ่งคือการออกเสียงแสดงพลังในการเลือกตั้งแต่ในยุคสมัยนี้ฮะเราก้าวเข้าสู่ในประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่ผู้แทนที่เลือกตั้งสิ่งที่ประเทศไทยพยายามจะก้าวต่อไปคือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทุกจังหวะของการตัดสินใจในทางการเมืองฝ่ายการเมืองต้องฟังเสียงของประชาชนเมื่อนั้นครับประชาธิปไตยที่มีประชาชนเนี่ยยืนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับจะยั่งยืนไม่ใช่แค่การลงคะแนนเลือกตั้ง4ปีครั้งแล้วจบแต่ทุกกิจกรรมที่สำคัญนะเสียงประชาชนและการมีส่วนร่วมต้องเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและบรรยากาศแบบประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นเนี่ยจะงอกงามใน
วิถีประชาธิปไตยในประเทศไทยครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมขาอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไว้อะค่ะว่าณเวลานี้เนี่ยเราอยากจะเห็นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนรายการเด็กขี่จึงพยายามจะเน้นเรื่องของการเมืองภาคพลเมืองมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ประชาชนเท่านั้นบรรดานักการเมืองไม่ว่าจะเป็นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นส.ว.ก็จำเป็นต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันรอดูกันต่อไปบทสรุปนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ทุกรายละเอียดจากรายการเด็กขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8นะคะที่เรายังคงนำเสนอประเด็นทางการเมืองทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมมาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบง่ายๆเพราะเราเห็นว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้เป็นประจำค่ะตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้รวมถึงแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8นะคะว่ามีประเด็นไหนที่คุณผู้ชมอยากจะให้เราหาคำตอบหรือว่าแหล่งข่าวท่านไหนที่อยากจะให้เราไปพูดคุย10ท่านแรกที่ส่งข้อความเข้ามาได้รับของที่ระลึกจากทางรายการและทางสถาบันเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.มานิจจุมปาดิฉันณัชชาวีวานิสุรางและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ